ีวิตไม่มีสูตรสำเร็จความรักก็เช่นกันเราเลยขอส่งหนังสือเล่มนี้มายืนยันอีกเสียงค่ะเรื่องหัวใจอย่าใช้สูตรผลงานเล่าเรื่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความรักดีเจพี่อ้อยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลกับสารพัดปัญหาจุกจิกกวนใจหนักบ้างเบาบ้างของความรักที่พี่อ้อยจะมาเคลียร์ให้ฟังกันแบบตอบตรงจัดเต็มกับความเชื่อเรื่องความรักที่ใครต่อใครเคยพูดเอาไว้ว่ารักจริงต้องอดทนเป็นคนดีไม่มีวันโดนทิ้งรักกันต้องเชื่อใจกันเสมอหรือหวงมากแปลว่ารักมากที่พี่อ้อยเขาบอกเขาว่าทฤษฎีแบบนี้ไม่ได้ถูกเสมอไปอย่างเรื่องนี้ค่ะเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะมีสติในความรักมากขึ้นเรื่องราวของคุณป้ารุ่นใหญ่วัย50อัพที่โทรมาปรึกษาพี่อ้อยว่าดันไปปิ๊งกับเพื่อนสมัยเรียนทั้งที่ทั้งคู่ก็มีครอบครัวมีลูกแล้วแล้วจะแอบซ่อนความสัมพันธ์ในมุมมืดนี้ต่อไปหรือตัดใจให้จบดีเจอแบบนี้มีหรือพี่อ้อยจะปล่อยผ่านปฏิบัติการดึงสติจึงเกิดขึ้นเห็นไหมล่ะคะว่าความรักไม่ใช่เรื่องของวัยและบางครั้งใจก็ควบคุมสมองแต่จะประคองสติและรักษาหัวใจไปพร้อมๆกันได้อย่างไรก็ต้องมาเปิดอ่านเล่มนี้กันค่ะ